ลักษณะของการดำรงความเป็นอยู่ผู้ที่บ่คุ้นเคยปกติกับร่างกายมันก็เป็นสภาพของการที่จะต้องมีการปรับตัวเพราะอยู่ในโลกมันก็มีบรรยากาศพอสม่ำเสมอเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยร่างกายในส่วนของดะวัตถุมันก็มีโอกาสปรับตัวของมันได้จนเป็นเหตุให้พันพาอุปสรรคมาได้ก็อาศัยการปรับตัวขอประพฤติปฏิบัติในส่วนร่างกายของเฮาก็คือกันดำรงการเป็นอยู่ในเรื่องของการดูแลรักษาให้การสนับสนุนการคบการชั้นชั้นวันละมือนี่ก็พอเกือบเป็นปกติบ่มีส่วนของความรู้สึกหงุดหงิดผุ่งซ่านลำคาญกระซับกระซายวิตกวิจารเพราะร่างกายมันก็มีส่วนปรับตัวนี่เฮาคือกันพรรษามาแล้วเป็นอดีตไปแล้ว1เดือนด้านการฝึกฝนด้านการปรับตัวก็ให้มันกระชับเขาให้มันไปตามรูปแบบของการเป็นอยู่แบบผู้ดำเนินชีวิตแบบเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารเป็นคนบ่รู้อำนาจของกามคุณรู้อำนาจของกามคุณมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนให้เกิดบ่มีความรู้สึกในทางเฮามีความสงบลมเย็นแต่ปล่อยให้เฮาได้รับแต่ผลกระทบทางบ่มีความสงบสุข เฮามาปรับตัวตามรูปการก็ให้มันอยู่ในหลักที่เรียกว่ามีความรู้สึกเกิดความสวยงามความเป็นภูมิศิลป์การเก็บการรักษาแม้แต่ในเรื่องของบริขารก็คือกันยิ่งฤดูการที่เป็นฤดูการฝนนี่การเก็บการรักษาก็ต้องเข้าใจต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินผ่าอากาศสันกัจจิธรรมให้เป็นผู้อยู่ในรูปลักษณะที่เรียกว่าการปรับปรุงการเหลียวแลอันวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นภูมิความรู้สึกในลักษณะที่เรียกว่าคำหนึ่งถึงความเรียบร้อยเป็นหลักแม้แต่ในเรื่องของการฝึกอริยบทของการเป็นอยู่ในส่วนของร่างกายที่เฮาถือว่าเป็นส่วนที่ต้องมีการเกี่ยวข้องมันนี่ก็คือการเดินอันเฮาเดินแบบเป็นผู้มีอารมณ์แบบมีสติการเดินมันก็งามการเดินมันก็เกิดความรู้สึกเป็นทีทำให้มีความรู้สึกในทางเป็นทียอมรับก็เป็นเครื่องบ่งบอกการยืนก็ดีการนั่งก็ดีตลอดถึงการจำวัดมื้อนี้แล้ว
มันก็เป็นเครื่องบ่งบอกให้มันอยู่ในลักษณะของภูมิการรักษานั่งแบบใดมันจึงเหมาะแก่สมณะยืนแบบใดมันจึงเหมาะกับผู้ประพฤติปฏิบัตินี่แหละต้องเบิ่งอย่าคล้องให้ดีๆนั่งคือแห่งห่มผ้านี่มันก็บ่เป็นดาวหมู่จักแห่งห่มผ้าสมัยนี้ก็บ่มีแห่งเนาะนั่งเฮ็ดกูสู้นะโบราณเขาเอิ้นนั่งคือแห่งห่มผ้าภาษาพระพุทธเจ้าเพิ่นเอิ้นว่านั่งกอดเข่าเป่าหยังหมู่นี่ซั่นนะเพิ่นเว้าไปหั่นมันมีลักษณะของความเป็นผู้บ่มีความรู้สึกในทางที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าจนเพิ่นห้ามไว้เพิ่นว่านั่งฝิงไฟกันในฤดูหนาวสิละนั่งนั่งฝิงฝิงไฟมันทำให้ระบบความรู้สึกของเขาบ่กระชับกระเฉงบ่คล่องแคล่วบ่ว่องไวบ่เปล่าเปลี่ยวอันนี้ฮักกันต้องเบิ่งจักของต้องหัวจักตัวตาทำการเกี่ยวข้องกันจะคล้องให้เกิดความเรียบร้อยนี่ก็พอที่เห็นกันได้ในช่วงนี้ก็มีส่วนทางสังคมที่เฮาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเขามามีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของเฮาเฮาแห่งบ่พร้อมว่าก็บอกให้พร้อมอันใดเพราะใส่แต่ระบบเคยอยู่ตามสภาพของเจ้าของบ่เคยได้ปรับตัวต้องปรับตัวการปรับตัวนี่เฮาก็ต้องคำนึงถึงพระวินัยการเข้าสู่สังคมการปรับตัวเข้าสู่สังคมก็ต้องมันเป็นทีทำให้เกิดความรู้สึกในทางเป็นผู้ที่บ่เริ่มต้นเริ่มตัวคือวันนี้เฮาก็ต้องปราบสันมีส่วนยังสิมันก็ถ้าเฮาปรับตัวได้ดีในฐานะเป็นผู้นำมาพอปกติเขาก็ถือว่าเฮาเป็นผู้นำมองเฮาว่าเป็นผู้ดีมองเฮาว่าเป็นคนมีคุณภาพจริงๆแล้วเขาจึงมาหาว่าไงเขาจึงมาหามาหาว่าสิมีคุณภาพกับตรงกันข้ามกับพ่อแย่งแน่ๆนี่ต้องเมิงต้องมองเห็นว่าเขามาหาเงินก็คือว่าเขาจะเอามาให้เขาไม่เบิ่งว่าเขามีอย่างแน่อยู่นี่มีอีอย่างอยู่นี่พอที่เป็นทรัพย์ที่นำให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประโยชน์สังคมประโยชน์ส่วนตนก็มาเบิ่งซะแต่บางองค์ก็เกิดสิบ่คิดบ่คิดจังซั่นเฮาต้องคิดไว้ว่าซั่นมันก็มีผลกระทบทางลบเฮาสิว่าเขาบ่ให้ความเคารพยำเกรงมันก็บ่ถูกคือกันหรือว่าเขาบ่ดีมันก็บ่แม่นคือกันมีของดีกันของดีใครสิบ่ถือว่าเป็นของเป็นประโยชน์สิแหละถึงว่าเฮาบ่ดีเฮาก็ต้องปรับตัวแล้วปรับตัวให้มันเข้าลู่
ขันตรงตามหลักที่เป็นพระธรรมวินัยมันก็ใช่ได้ถ้ามันมาเป็นตามพระธรรมวินัยมันก็ใช่บ่ได้ห้องมื้อนี้ก็เป็นส่วนให้เฮาได้เอามาปรับปรุงพัฒนาคือกันใดมันบ่เหมาะเอากับพัฒนาได้เพราะว่ามันมีผลกระทบถ้าว่าพัฒนาก็มีผลกระทบคือกันกับบ่แม่นว่าเฮาสิเฮ็ดตามเขาแต่ว่าเฮ็ดในลักษณะที่มันสอดคล้องกับข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นลักษณะของกาดเป็นอยู่แบบผู้มีความเรียบร้อยความเป็นผู้มีศีลเอาก็คำหนึ่งไว้อย่างสี่บางอย่างคือกันที่เท่าที่ปรับปรุงมานี่แต่ก่อนแม่ได้เรื่องของการปฏิบัติในส่วนของการคบการฉันแต่ก่อนเฮาก็มีการยังสั้นเพราะว่าเฮาอยู่ในส่วนยุคสมัยมันเป็นเหตุก็เลยต้องเหตุแบบนั้นเพื่อยังก็เพื่อการอยู่รวมกันให้เกิดความรู้สึกอยู่กันได้ด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าบ่มี สิ่งที่ทำเป็นทีตำหนิก็อาศัยอย่างสัตว์ต่อมาก็เห็นว่ามันบ่เหมาะบ่ควรแต่ก่อนเฮาแจกไม่อาหารต้องมีการแจกแต่ทุกมือกันแจกมันก็เหลือแจกมันก็เทถิ่งกินบ่หมดฉันบ่หมดก็เป็นเหตุให้เป็นผลสะท้อนเรียกว่ามันผลสะท้อนย้อนมาเป็นคำที่เรียกว่าโลกเขาตำหนิโลกเขาติเตียนยังว่าให้มีการรับเอาเองบัดแต่พ่อดีอย่าให้เหลือถ้ามันมีส่วนยั่งอยู่ก็พอเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นก็เป็นอย่างสัตว์นี่ก็อาศัยการปรับตัวนี่แหละเพราะมันเฮามันส่วนหลายบ่แม่นส่วนน้อยแต่ก่อนมันส่วนน้อยทีนี้มันส่วนหลายแล้วก็ต้องใช้เวลาท่านที่ไปเฮ็ดแบบเขาก็ต้องใช้เวลาจนเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกบ่เข้ากับสภาพที่จะต้องปฏิวัติให้ท่านเหตุท่านการอันนี้คือกันแหละผมยังว่าพยายามปรับในส่วนที่มันถือว่าเป็นส่วนที่เขาสีพอสิได้มองเห็นได้ก็เรื่องนี้แหละเรื่องการนำผ้านี่นำผ้าในเรื่องของการทำกิจกรรมจำวันมันเข้ากับอักขระพยัญชนะกับชับสำเนียงจังหวะเป็นรูปแบบที่เข้าได้ในสังคมส่วนใหญ่มันเข้าได้ถ้าเข้าได้ในสังคมส่วนใหญ่มันก็พ้อยเป็นที่เรียกว่ายังพ่อยืนโตอยู่ได้ปั๊บคันเขาบ่ได้ในสังคมส่วนใหญ่มันก็ยืนบ่ได้คือกันแต่ก่อนเฮาทำวัดเฮาบ่ได้แปลมันก็รู้สึกว่าบ่ต้องมีลีลาหยังหลายก็มันก็ใช้ได้ในสมือเฮาใส่รูปแบบ
ที่เพื่อให้ผู้ได้มาร่วมได้รู้จักความหมายแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นประโยชน์กับการให้เกิดความเข้าใจเกิดความรู้นำที่เหตุไปโมเมนเพียงแต่ว่าไหวว่อนโดยหมอเข้าใจความหมายนั่นมันก็เขาก็หูจักปรับตัวเขารูปแบบมันดีเพราะว่ามันเป็นช่องล่ะเป็นช่องเขาจะมาหาถูกรูปแบบเพราะว่าแต่พวกกลุ่มของพวกเล่าแม่แต่ครั้งหลวงปู่เพิ่นคือกันแต่ก่อนเพิ่นก็ใช้ภาษาพื้นบ้านภาษาท้องถิ่นเว้ากับไผเพิ่นก็เว้าแต่ภาษาพื้นบ้านแบบท้องถิ่นต่อมาก็มีคนทางไกลมากบัดนี่ทางส่วนกลางที่ถือว่าเป็นส่วนของสังคมยึดถือเป็นหลักเพิ่นก็ปรับตัวใส่ภาษาคือกันใส่ภาษาที่สังคมเห็นว่าเป็นภาษาที่เป็นประโยชน์ได้กว้างไกลเงินก็ปรับคือกันแต่วิธีของเพิ่นก็บอกประมาทนั่นน่ะมันก็พยายามอาศัยการฟังยิ่งวังศัพท์บางภาษาที่เฮานี่อยู่ในฐานะบ่เคยบ่คุ้นเคยนี่ก็ลำบากคือกันเนี่ยอย่างพวกศัพท์ที่เกี่ยวกับผู้เขามีส่วนเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองในศัพท์ภาษานี่ก็เป็นเหตุคือกันเลยสิถือเอาอย่างหลวงพ่อคุ้นนี่มันก็ได้แต่ว่ามันสิบ่คือเพิ่นมันพอเพิ่นนั่นมันกระแสเพิ่นมันแห้งเอ้ามันบ่มีกระแสสิไปบอกแนวนั้นเขาก็ถือว่าคนบ่ได้พัฒนาคนบ่มีคุณภาพก็แตกต่างกันเลยวันนี้คือกันนะครับมาฝึกมาหัดนำนี่ก็อย่าเพิ่มว่ามันอันนี้ก็คำมาเป็นส่วนหนึ่งที่เอามาเป็นเครื่องสอดแนมเฮานี่ยากว่าแต่ก็ว่าไม่ทะเลาะที่เขางัดไม่ขอนสุ่งนี่แหละเฮานักแน่นขันเฮามีจุดยืนที่สังคมยอมรับมันก็บ่เป็นหยังบางที่เขาก็จะเอาไปใช้ได้ในส่วนที่เขาถือว่าเป็นที่เขามีการดูแลนี่ไม่ออกหนึ่งเรามีความคิดแต่ว่าอยากนำเด็กหน่อยนักเรียนนี่แหละมาร่วมธรรมวัดสวดมนต์เพื่อให้เขาได้ความรู้ พื้นฐานแล้วเราก็ว่าถ้าโรงเรียนใดที่มีการว่าได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับสิมีสิ่งตอบแทนเข้ามาสั่นแต่บ่ฝึกอย่างสั่นก็บ่สามารถเอาคนรุ่นที่ถือว่าเป็นผู้ที่รับทายทอดในอนาคตนั้นได้สินะก็สิแม่นบ่แม่นแต่ว่าเฮาก็บ่อยากเข้าไปใกล้ปานนั้นหรอก แต่ว่ามันก็มีส่วนของหลักธรรมที่เฮาเอิ้นว่าศิกขานี่ศิกขาก็คือศึกษา
ศึกษาก็คือการเรียนรู้ศีลสิกขาศึกษาในเรื่องของศีลจิตสิกขาศึกษาในเรื่องของจิตปัญญาศึกษาสิกขาศึกษาในเรื่องของความเห็นมันก็มีส่วนอย่างสั้นนะการมูนี่ห้าสิบผูกขาดกับว่าได้ถ้าเป็นของดีเป็นของที่เป็นประโยชน์เขาก็ต้องยอมรับถ้าเป็นของบ่ดีเป็นของว่าเป็นประโยชน์เขาก็ยอมรับว่าได้มูนี่ห้าก็ต้องคิดไว้บ่แมนถือเป็นแบบกบเถาหนองเผากอบัวมันก็บ่ดีเนี่ยของมันนี่ก็ให้มันมีประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นในฐานะมันก็ให้รักการยังสัตว์พระพุทธเจ้าบัดชิมมาโอวาทที่เฮาถือว่าเป็นพินัยกรรมที่เพิ่นมอบให้ขั้งสุดท้ายของชีวิตอันยาวไกลของเพิ่นเพิ่นมอบเป็นพินัยกรรมไว้จงทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความหมดประมาทเหตุที่เพิ่นสิเว้ามาในเรื่องนี้เพิ่นก็บอกว่าสัพเพสังขารานี่แหละสังขารทั้งหลายเป็นของบ่หมดบ่เที่ยงมันก็บอกให้ขอคิดอย่างสั้น ก็ถือเป็นจุดที่ต้องนำมามาปรับมาประพฤติปฏิบัติยกขึ้นว่าจะทำประโยชน์ตนจังไดประโยชน์ผู้อื่นจังไดต้องคิดไว้นะการซักการจูงการเป็นผู้นำโอ้ยก็เสียสละนั่นแหละโอ้ยความสุขกตยาสิเอามาถือเป็นรักถือว่าเป็นการมีโอกาสทำประโยชน์เฮาก็ทำไปสังขารมันเอื้ออำนวยก็ทำไปทั้งในระบบการเฮ็ดให้เบิ่งทำให้ดูก็เฮ็ดของเฮาสินะมันก็สิพ้อยเป็นประโยชน์อยู่ดอกกันเฮาทำในลักษณะเป็นธรรมเป็นวินัยมันก็บ่หน่อยบ่หลายเฮาก็เท่าที่เฮาถือว่ามันเอื้ออำนวยนี่แหละอย่างว่าช่วงนี้มันเป็นอย่างสิเฮาปฏิเสธก็บ่ได้ถือว่าเป็นนโยบายของผู้บริหารนโยบายของผู้ปกครองบ้านเมืองก็คือไฟเฮาก็คงสิฮู้จักผู้ปกครองบ้านเมืองคงสิเป็นที่เฮาให้ความรู้สึกว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ในการปกป้องดูแลสังคมพระเจ้าอยู่หัวที่เฮาว่านี่แหละมันก็วิตกคือกันตกเรื่องนี่แหละเรื่องที่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางบ่มีความหนักแน่นมันคงก็มาซอยกันเลยซอยกันจังว่ามีโครงการมากก็เลยเอาท่านทวินมาซอยเป็นส่วนหนึ่งเอาบ่เฮ็ดในลักษณะส่วนบุคคลเอาคู่ว่าอาจารย์เพื่อนสหธรรมิกผู้นั้นผู้นี้มาซอยกันจะสิเอาเป็นลักษณะ
วัดได้วัดนั่นมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันหังค่อนแค้นอันตรายมันเป็นเหตุแล้วมันก็พ่อยให้เกิดบ่ต่อเนื่องมันบ่ต่อเนื่องคือกันกับท่านอาจารย์อะไรอย่างกุตกะอาจารย์สมภพก็เอาแต่เล่ามันร่างกายสังขารมันก็เป็นสภาพที่ต้องมีขอบเขตใส่บ่มีกฎมีเกณฑ์ใส่ผู้ยับผู้ยี่มันก็เชื่อมแล้วเว้ยเบิดมันก็เบิดไปนำกันถ้าเฮาเอาส่วนร่วมองค์นั้นองค์นี้มาซอยสนับสนุนกันอย่าให้มันเด่นผู้ใดผู้หนึ่งถ้ามันเด่นผู้ใดผู้หนึ่งมันบ่ดีหรอกผมคิดวางฉะหรือบ่แม่นบ่หลวงพ่อทูตมันเด่นในลักษณะเป็นกลุ่มเป็นสังคมเป็นสงฆ์เฮานี่ล่ะสงฆ์ก็บ่แม่นพระองค์ใดองค์หนึ่งอุบาเฮาอยู่ที่นี่ก็คือกันบ่แม่นองค์นั้นองค์นี้ให้มันมีลักษณะให้เป็นจุดเป็นกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มแล้วบ่ตายง่ายบ่หมดพันง่ายหรอกคันสัตว์ประเภทใดอยู่แบบบ่มีกลุ่มบ่มีหมู่มีผงบ่ดนหรอกหมดน่ะเผาพันก็หมดไปพระเจ้าพระสงฆ์เฮาคือกันอยู่แบบเด่นผู้เดียวนี่มันดับมันหมดได้ง่ายที่หมดก็บ่อยากได้สู่มือนี่กุศโลบายของม่านมันหลายเฮาก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังเห็นเหยื่อของม่านเห็นเป็นอาหารอันโอชะเห็นเป็นของทินะล่าเลิ่งเย็นดีก็มีโอกาสเสียได้ตัวเฮาอยู่ในส่วนร่วมนี่ห่วยบังหันบังหนีบ่มีหรอกมันเด่นในลักษณะเป็นกลุ่มเป็นสังคมไปกันสิเด่นกับบ่เด่นก็ล่มไปนํากันไปเลยไปจังซี่ยังว่าพยายามพัฒนากันพัฒนาจะสิให้มันอยู่นี่แต่คันเฮาอยู่ตามชนบทส่วนมากซุมื้อนี่พระเจ้าพระสงฆ์เฮาไม่ออกเอาไปกินหมดเป็นหยังกันว่าก็เสียงเขาดังกลัวทุกอย่างเสียงเขาก็เลยดึงเฮาลากเฮาไปเรื่อยๆเลยเฮาก็เลยเสียรูปเสียร่างต้องปรับพยายามปรับอยู่เลยผมก็คิดจังซั่นดอกเพราะมันรูปแบบที่ถือว่าเฮาใช้กันมานี่มันก็ดีโยแต่ว่าก็มันก็ยังเข้าส่วนสังคมส่วนกลางบ่ได้สนิทสิทธิ์เชื่อถ้าเฮาปรับแนวมันก็ได้เข้าได้ต่อไปก็ถ้ามันเข้าดีๆมันก็อาจสิเป็นหลักอันนึงในสังคมที่เขาสินำเอาไปเป็นแนวที่ทำให้เขาได้ประโยชน์ ก็ต้องคิดอย่างสัตว์นำยังว่ามื้อนี้ก็เขาก็มาร่วมนี่ก็บ่หลายหรอกครับนี่ก็บ่หลายแต่ก็จังซั่นล่ะสิเฮาสิไปถือเขาเลยก็บ่ได้ถือว่าเอามาเบิ่งเขามาสอดแนมเป็นใส่ซึกสอดเบิ่งแนมเบิ่งมีหยังเป็นตาเอาแนมมีของดีบ่มาเห็นแต่ของขี้ลายกันไว้ก็อย่างน้อยก็เอาไปประจานท่านเนี่ยประจานหนึ่งก็ไม่ทำไม่ทะเลาะงัดไม่สุ่งแล้วง่ายปังงังหมดมันเป็นอย่างสั้นต้องคิดดีๆอย่างสั้นนะคิดดีๆอย่างสิคงที่ว่ามีย่างเขายามปั๊บแม่นว่าปล่อยให้องค์นั้นองค์นี้บ่ได้เลยแค่จังสันมันบ่ดีพร้อมกับคืดจังสีแหละ
ต่ก่อนก็คือกันตั้งแต่สมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่เฮ็ดจังได๋เฮาสิร่วมหมู่คณะใดเป็นปึกเป็นแผ่นก็อาศัยการประชุมครั้งแรกก็นัดในรูปลักษณะมาถวายเครื่องสักการะหลวงปู่ต่อมาก็นัดในลักษณะประชุมกันทุกปีความครั้งแรกก็คือว่าแม่นสิเศร้ามากกันนั่นแหละปีใหม่ก็เฮ็ดขึ้นอีกก็ค่อยมันนี่ก็ค่อยอ่อนลงเองผู้เคยมีลักษณะแข็งกระด้างก็อ่อนลงมันก็มีลักษณะยืดยนต์ผูกจากันได้ให้ความเคารพยำเกรงซึ่งกันและกันกรรมวิธีเหล่านี้ก็ดีอยู่มันก็เป็นการสร้างความพร้อมเพียงสร้างความสามัคคีนี่ให้เกิดพลังในการเป็นประโยชน์กับจังสรรเฮาทำวัดกัน2ทุ่มก็จะถึงเวลาแล้วฉะนั้นก็ให้พากันเอาใจใส่อย่าสิพากันคือว่าเป็นส่วนของการฝึกแบบร่วมกลุ่มก็ได้เฮาก็มีโอกาสได้ความอดกลั้นอดทนไปนำ